ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการสองหุ้นสายแรกเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครับถามแนวรับแนวต้าน TTCL ค่ะกับสีตรังได้ครับฟังทางทีวีนะครับขอบคุณค่ะTTCL แนวรับแถวนี้เลยฮะประมาณ 6.65 นะฮะแนวต้านอยู่ประมาณ7ต้นๆแต่ไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะฮะคล้ายๆกันฮะสีตังก็เหมือนกันแนวรับอยู่แถวนี้แหละฮะแต่ไม่เด่นเท่าไหร่แนวรับอยู่ 9.65 แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 11 บวกลบนะครับไปดูในคอมเมนต์ของ Facebook บ้างนะครับเดี๋ยวนะฮะล็อกเล่กับ PLE รายการนี้เคยแนะนำตอนนี้น่าเก็บหรือยังอะไรนะ PLE คุณคริติก็ไม่แนะนำรายตัวนะล็อกเล่กับ PLE ไม่แน่ใจนะครับขึ้นเฉพาะดีเซล50สตางค์อ่ะมาคำถามหุ้นเลยดีกว่าคุณอนุชาขอแนวโน้ม CFCO พอดีติดอยู่7.43 นะฮะคือถ้าดูจากกราฟนะตอนนี้ทุกตัวมันจะเป็นอย่างนี้หมดคือห้อยลงมาหมดเพราะฉะนั้นแถวๆรีบาวเนี่ยนะครับประมาณ 6.6 6.7 6.8 ประมาณนี้เนี่ยเป็นจุดแนวต้านครับคุณดำรงศักดิ์ TPSC รับครับแปลว่าอะไรครับไม่แน่ใจคุณชัยยงบางจากแนวรับแนวต้านบางจากแนวรับ23ครับแนวต้านอยู่ประมาณ 24-50 สายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญครับคุณเอกครับผมจะถามว่าเราได้รับเงินปันผลมาแล้วถูกหักภาษีไป 10% นะครับครับแล้วเราไปขอคืนในปีหน้าอย่างเงี้ยแล้วได้รับคือจะมาเงี้ยมันจะมีผลเสียดีหรือผลเสียยังไงครับไม่มีครับปกติคุณมีรายได้อื่นยกเว้นรายได้จากเงินปันผลไหมครับไม่มีครับไม่มีขอคืนได้เลยครับขอคืนได้นะครับครับผมโอเคคุณครับครับเพราะการหักภาษีจากเงินปันผลมาหัก 10% ณที่จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าฐานภาษีคุณสูงเนี่ยคุณขอเคลมคืนไม่คุ้มฮะแต่ถ้าคุณไม่มีรายได้อื่นเลยขอคืนได้ครับมีงานสัมมนาดีๆมาฝากนะครับตอนนี้คนสนใจเยอะมากนะครับใครที่สนใจต้องจองนะฮะเป็นสัมมนาฟรีแต่ต้องจองนะครับเราจัดกันวันพฤหัสที่7พฤศจิกายนคือพฤหัสหน้านะครับแล้วก็เป็นสัมมนา2หุ้นนะครับโอ้โหมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งนักวิเคราะห์มีทั้งผู้บริหารชั้นนำนะครับผมเอ่ยชื่อให้ฟังไม่รู้หมดหรือเปล่า11ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปัจฉัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมชายไม่ว่าจะเป็นคุณปรินนะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชาติปัตย์คุณพักพลผู้บริหารคุณประเสริฐผู้บริหารคุณสุวัฒน์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนนะครับส่วนนักวิเคราะห์นะฮะคุณณัฐวัฒน์อ้นลักษณ์พี่เปียกเราคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับคุณวัชระแก้วสว่างนักทุนรายใหญ่เสียป๋องนะครับหมอวินนะฮะนายแพทย์รัชยุทธจิระพรประภาและผมด้วยนะครับ4โมงนะครับถึง2ทุ่มนะครับอาคาร TPI Power ชั้น30ฟังฟรีนะครับแต่ต้องบอกท่านักทุนอย่างนี้ครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือลิงก์นะครับเอก investment.com เข้าไปดูสัมมนานะครับเข้าไปกดกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับตอนนี้มีคนมาสมัครมาพอสมควรแล้วนะครับให้สมัครก่อนนะครับส่วนใครที่จะจองทางโทรศัพท์โทรไปที่เบอร์082-668-4951-54 082-668-4951-54ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสายต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะขอแนวรับแนวต้าน K-Bank กับ KTB ค่ะได้ครับ K-Bank นะฮะแนวรับอยู่ที่125โอ้โหวันนี้ปิดไม่ค่อยสวยเลยนะแนวต้านอยู่ประมาณ140ครับ K-Bank กับ KTB KTB แนวรับอยู่ประมาณ 15-50 ประมาณนะครับแนวต้านอยู่ประมาณสัก 16-50 ครับย้ำนะฮะงานสัมมนาฟังฟรีครับแต่ต้องเรียนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับพฤหัสหน้านะครับหลังปิดเทรดเจอกันนะครับจริงๆก่อนปิดเทรดหน่อยๆก็ควรจะมาแล้วครับ
สายยังพอได้นะฮะ026786761ผมมาดูใน Facebook ต่อนะครับคุณอมรศักดิ์ถามมาแนวโน้ม MTC คือจริงๆ leasing ระยะสั้นดีครับแต่มันอยู่ช่วงปลายๆฮะถ้ามีอยู่ก็ให้น้ำหนักแค่ถืออย่าต่ำกว่า59บาทก็แล้วกันสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับคุณเอกครับผมขอแนวโน้มของตัว PTG หน่อยเสร็จแล้วก็แนวรับด้วยนะครับ PTG นะครับได้ครับขอแนวรับด้วยครับได้ครับแนวรับถ้าท่านเห็นเนี่ยนะฮะเส้น200วันอยู่ที่16บาท60นะครับคือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า17บาท20จะรีบาวก่อนครับรีบาวไปประมาณ19บาทต้นๆและอาจจะมีแรงขายอีกรอบนะครับคุณหมีคุณช่างหมี CPO เก็บหรือรออีกหน่อยครับคืออย่างนี้คุณช่างหมีถ้าเรียนตรงๆในชั่วโมงนี้ชกสั้นก่อนนะครับเพราะว่าตลาดมันซิกแซกซิกแซกอะฮะชกสั้นก่อนถ้ายาวจริงเนี่ยรอสักพักหนึ่งรอให้มันนิ่งอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นดีแล้วก็ลงมาเยอะปูนซีเมนต์ไทยนะครับหุ้นดีมากฮะแต่ถ้าเกิดช่างหมีรีบเนี่ยมันจะได้ราคาแพงฮะแต่ถ้าปูนซีเมนต์ไทยสมมตินะเอามาชิด300เมื่อไหร่นะโอ้โหคุณเอ้ยผมว่าดีกว่าฝากแบงก์อ่ะนะครับดีกว่าฝากแบงก์แล้วก็จริงๆมีหลายตัวนะที่ถ้าลงเยอะๆเนี่ยนะพวกที่จ่ายปันผลเยอะๆเนี่ยนะก็น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะสัมมนาวันที่7พฤหัสหน้านะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดจริงๆครับคุณถ้าใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เข้าไปในเว็บไซต์เอกอินเวสเมนต์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่เล่นอินเทอร์เน็ตโทรไปที่เบอร์0826684951-54นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ